มัมมี่เมทีวีมหัศจรรย์ความรักที่ไร้พรมแดนแม่เมย์อยู่กับสามีของแม่เมย์มานาน8ปีแล้วสามีของแม่เมย์เป็นชาวเดนมาร์กเราเจอกันที่เดอะมอลล์โคราชค่ะตอนที่เราเจอกันครั้งแรกสามีของแม่เมย์ก็นั่งรถเข็นแบบนี้แล้วค่ะสามีของแม่เมย์เป็นโรคไขสันหลังประสาทอักเสบค่ะตั้งแต่แรกเจอแม่เมย์ไม่เคยรังเกียจสามีของแม่เมย์เลยค่ะในวันแรกที่เราได้เจอกันแม่เมย์แอบปลื้มเขามากค่ะแม่เมย์ชอบรอยยิ้มของสามีแม่เมย์มากค่ะมันเป็นรอยยิ้มที่มีพลังมากค่ะครั้งแรกที่เราเจอกันแม่เมย์ก็รู้สึกว่าแม่เมย์อยากจะเป็นเพื่อนเขามากค่ะแม่เมย์คิดว่าคนที่เขานั่งวีลแชร์แบบนี้คงจะไม่ค่อยมีเพื่อนเยอะสักเท่าไหร่ค่ะและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แม่เมย์ต้องไปขอเบอร์ผู้ชายเป็นครั้งแรกค่ะและหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของเราก็เริ่มต้นค่ะ